สืบเนื่องจากที่ก่อนหน้านี้นางอัวซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปได้เสนอมาตรการคว่ำบาตรรอบที่6ตอบโต้รัสเซียโจมตียูเครนโดยสหภาพยุโรปตั้งเป้าหยุดนำเข้าน้ำมันรัสเซียและผลิตภัณฑ์น้ำมันทั้งหมดจะทยอยยุติการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียใน6เดือนและผลิตภัณฑ์น้ำมันทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้แต่มาตรการดังกล่าวกลับสร้างผลกระทบอย่างมหาศาลต่อชาติตะวันตกในการงดพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียต้องกักตุนพลังงานแถมบางประเทศต้องนำโรงงานถ่านหินมาใช้เพื่อประหยัดพลังงานให้มีใช้ถึงช่วงฤดูหนาวกระทั่งต่อมารัสเซียได้ประกาศปิดท่อก๊าซ Nord Stream 1เพื่อซ่อมแซมประจำปีเป็นเวลา10วันยิ่งทำให้ชาติยุโรปต้องวิตกว่ารัสเซียจะทำการปิดท่อก๊าซถาวรขณะที่บรรดาผู้แทนทูตสหภาพยุโรปเห็นพ้องกำหนดมาตรการคว่ำบาตรรอบที่7เล่นงานมอสโกตอบโต้กรณีรุกรานยูเครนในนั้นรวมถึงห้ามนำเข้าทองคำจากรัสเซียและอายัดทรัพย์สินของสเบอร์แบงก์สถาบันการเงินรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียล่าสุดสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ออกรายงานใหม่เกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดถ่านหินว่าจากแนวโน้มเศรษฐกิจและตลาดในปัจจุบันปริมาณการใช้ถ่านหินทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.7% เป็น 8,000 ล้านตันในปีนี้ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่เคยทำไว้ในปี2013และคาดว่าจะเติบโตต่อไปในปีหน้าโดยการคาดการณ์ดังกล่าวได้ตั้งสมมติฐานในกรณีที่เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวตามที่คาดไว้ในช่วงครึ่งหลังของปีนอกจากนี้ในรายงานยังระบุว่าความต้องการถ่านหินที่เพิ่มขึ้นนั้นได้รับแรงหนุนจากราคาก๊าซธรรมชาติที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้นทำให้หลายประเทศต้องเปลี่ยนจากการใช้ก๊าซมาเป็นการใช้ถ่านหินมากขึ้นรวมถึงการกลับมาเปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เคยปิดตัวลงไปก่อนหน้าทั้งนี้จีนจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับการเติบโตของความต้องการใช้ถ่านหินในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้เนื่องจากจีนเป็นผู้ใช้ถ่านหินมากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณตลาดโลกแม้ว่าจีนจะใช้ถ่านหินลดลง 3% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2022ก็ตามในขณะเดียวกันก็คาดว่าความต้องการถ่านหินในอินเดียก็จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการใช้ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายมากขึ้นนอกจากนี้ยังคาดว่าสหภาพยุโรปจะมีส่วนทำให้เกิดอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนไปใช้ถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อทดแทนก๊าซธรรมชาติหรือเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากการนำเข้าก๊าซของรัสเซียลดลง IEA เสริมว่าตลาดถ่านหินจะมีความผันผวนต่อไปในปีหน้าเนื่องจากมาตรการเลิกใช้ถ่านหินของสหภาพยุโรปจะมีผลบังคับใช้และราคาอาจยังคงเติบโตได้ดีอีกทั้งราคาก๊าซธรรมชาติที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ถ่านหินสามารถแข่งขันในตลาดต่างๆได้มากขึ้นราคาถ่านหินระหว่างประเทศก็สูงขึ้นตามลำดับโดยแตะระดับสูงสุดตลอดการ3ครั้งระหว่างเดือนตุลาคม2021ถึงพฤษภาคม2022อีกทั้งการคว่ำบาตรและการแบนถ่านหินของรัสเซียได้ส่งผลกระทบต่อตลาดและปัญหาต่างๆจากผู้ส่งออกรายใหญ่ล้วนมีส่วนทำให้เกิดการขาดแคลนถ่านหินรวมถึงข้อจำกัดต่างๆที่ผู้ผลิตถ่านหินต้องพบเจอจากการพยายามทดแทนถ่านหินที่ซื้อจากรัสเซียราคาถ่านหินในตลาดซื้อขายล่วงหน้าบ่งชี้ว่าสภาวะตลาดที่ตึงตัวจะยังคงดำเนินต่อไปในปีหน้าและปีต่อๆไป